ิดโลกการลงทุนโดยธนาคารกรุงเทพการเงินธนาคารสวัสดีครับคุณแพนครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะคืนวันศุกร์หรือว่าเช้าวันจันทร์เนี่ยจะเห็นนะครับว่าตลาดหุ้นทั่วโลกเนี่ยเขียวสดใสเลยแต่ตลาดบ้านเราเนี่ยปิดใช่ค่ะพอปิดทำการเนี่ยนะคะ มาในวันนี้เนี่ยถือว่ายังมีปัจจัยที่ต้องติดตามเพราะว่าในทิศทางของตลาดหุ้นนะคะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตลาดหุ้นไทยนั้นลงไปทำระดับต่ำสุดใหม่นะคะจากระดับเดิม 1,341 จุดนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็มีปัจจัยกดดันจากกรณีของ ECB ที่มีการผ่อนคลายนโยบายทางการเงินน้อยกว่าที่คาดการเอาไว้ประเด็นดังกล่าวเนี่ยนะคะก็เลยส่งผลทำให้มีทิศทางของแรงเทขายออกมาในตลาดหุ้นทั่วโลกไม่เว้นแม้กระทั่งตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาค่ะในขณะเดียวกันนะคะเรื่องราวของการลงทุนในวันนี้เรายังคงจับตานะคะต่อทิศทางของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ถือได้ว่าเป็นแรงถ่วงต่อทิศทางของดัชนีในตลาดเอเชียเช้าวันนี้ค่ะโดยล่าสุดนะคะสำหรับทิศทางของราคาน้ำมันดิบนั้นเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบสักประมาณ37เหรียญเนี่ยนะคะบวกลบยังถือว่าเป็นระดับที่ต่ำที่สุดในรอบ7ปีที่ผ่านมาประเด็นดังกล่าวนั้นเนี่ยนะคะส่งผลทำให้ทิศทางของการซื้อขายในหุ้นนะคะกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์หรือว่ากลุ่มพลังงานนั้นเป็นตัวถ่วงของดัชนีในตลาดหุ้นเช้าวันนี้ค่ะถ้าหากเราลองมาดูนะคะบรรยากาศการลงทุนในทิศทางของตลาดหุ้นเอเชียส่วนใหญ่แล้วนะคะเช้าวันนี้เปิดตลาดมาปรับตัวลดลงกันทั่วหน้านอกเหนือจากปัจจัยเรื่องของราคาน้ำมันดิบแล้วนะคะยังคงมีปัจจัยเกี่ยวกับทิศทางของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐอเมริกาที่ส่งสัญญาณออกมาค่อนข้างจะชัดเจนนะคะผ่านตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรที่ปรับตัวดีขึ้นมากกว่าที่คาดการเอาไว้ที่ระดับ 200,000 ตำแหน่งแต่ว่าออกมาเนี่ยอยู่ที่ระดับ 211,000 ตำแหน่งนะคะถือว่าดีกว่าที่คาดการแต่ว่าปรับตัวลดลงจากเดือนก่อนหน้าเพราะว่าเดือนก่อนหน้าเนี่ยนะคะมีส่วนต่างที่มากกว่าประมาณ 87,000 ตำแหน่งนั่นเองค่ะสัญญาณแบบนี้เนี่ยนะคะมันก็ส่งผลทำให้มีการคาดการว่าแนวโน้มการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในช่วงกลางเดือนนี้15และ16ธันวาคมนั้นมีโอกาสความเป็นไปได้ที่ค่อนข้างมากยิ่งขึ้นพร้อมกันนี้เองในเฟดสาขาต่างๆนะคะที่เป็นความคิดเห็นจากประธานเฟดนั้นมีการออกมาระบุไม่ว่าจะเป็นฟิลาเดลเฟียนะคะที่ออกมาระบุแล้วก็ยืนยันหนักแน่นว่าน่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้แล้วนะคะในกลางเดือนนี้15ถึง16ธันวาคมจึงเป็นปัจจัยนึงค่ะที่ถ่วงต่อทิศทางของการลงทุนในดัชนีตลาดหุ้นนะคะซึ่งก็จะส่งผลต่อทิศทางของการลงทุนในตลาดหุ้นไทยด้วยโดยในมุมมองของบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆนั้นประเมินว่ามีโอกาสนะคะที่ตลาดหุ้นไทยนั้นอาจจะลงไปแต่ระดับต่ำสุดที่เคยทำเอาไว้นะคะก่อนหน้านี้ในเดือนสิงหาคมถ้าใครจำภาพได้จะเห็นว่าตลาดหุ้นไทยนั้นลงไปต่ำอยู่สักประมาณ 1,300 ถึง 1,292 จุดนะคะซึ่งในช่วงระยะเวลานั้นจะเห็นว่าตลาดหุ้นนั้นมีแรงเทขายออกมาอย่างต่อเนื่องจากปัจจัยความกังวลต่างๆซึ่งเช่นเดียวกันค่ะกับทิศทางของการลงทุนในตลาดหุ้นไทยในทิศทางของช่วงระยะเวลาวันนี้เนี่ยนะคะแนวรับนั้นยังมองอยู่สักประมาณ 1,300 จุดนะคะในขณะที่แนวต้านเนี่ยก็ให้เอาไว้ 1,360 จุดในมุมมองของ Australian Future ด้วยส่วนกรณีที่เราติดตามเรื่องราวของการลงทุนในตลาดหุ้นไทยนะคะปัจจัยที่น่าจะเป็นปัจจัยผลักดันนั่นก็คือทิศทางของหุ้นในกลุ่มรับเหมาก่อสร้างและกลุ่มวัสดุก่อสร้างค่ะหลังจากที่จะมีเรื่องราวของการประมูลนะคะโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานอย่างต่อเนื่องรวมไปถึงนะคะกรณีที่จะมีการตั้ง Thailand Future Fund ด้วยซึ่งตรงนี้ก็จะระดมทุนจากประชาชนทั่วไปหรือว่าผู้สนใจในการลงทุนเข้ามาลงทุนนะคะทั้งในรูปแบบของการนำเอาเม็ดเงินไปใช้ในการลงทุนการก่อสร้างต่างๆของโครงการภาครัฐซึ่งก็จะส่งผลทำให้มีความมั่นใจในเรื่องของการลงทุนในประเทศไทยมากยิ่งขึ้นและในขณะเดียวกันค่ะก็จะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งนะคะที่ช่วยผลักดันการเติบโตของเศรษฐกิจไทยโดยทางด้านของท่านรองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจอย่างคุณสมคิดจาตุศรีพิทักษ์เองนะคะก็ระบุนะบอกว่าน่าจะช่วยส่งผลนะคะทำให้มีทิศทางของเม็ดเงินที่จะนำมาใช้ในการลงทุนแล้วก็สร้างการเติบโตให้กับทิศทางของตลาดไทยหรือว่าเศรษฐกิจไทยแล้วก็มีการการันตีด้วยนะคะว่าผู้ที่สนใจในการลงทุนนั้นน่าจะไม่ได้รับผลขาดทุนนะคะมีโอกาสที่จะสร้างอัตราผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุนด้วยส่วนใครที่บอกว่า
ช่วงนี้เนี่ยนะคะยังเป็นวันหยุดฟันหลอนะคะสักประมาณวันพฤหัสนี้ก็จะเป็นวันหยุดอีก1วันแล้วก็เปิดทำการกันในวันศุกร์นี้เนี่ยนะคะดังนั้นช่วงที่เป็นภาวะการลงทุนที่อาจจะสุ่มเสี่ยงในมุมมองของ KTB เองค่ะระบุบอกว่าตอนนี้เนี่ยการลงทุนนั้นอาจจะต้องรอการรีบาวมีโอกาสรีบาวช่วงสั้นนะคะเนื่องจากเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมายังคงมีทิศทางของการปรับตัวลดลงของดัชนีแต่ว่าการปรับตัวรีบาวนั้นอาจจะไปไหนได้ไม่ค่อยไกลนักค่ะจึงแนะนำการลงทุนนะคะถ้าหากว่าขึ้นก็หาโอกาสในการขายทำกำไรแต่ว่าถ้าช่วงของการปรับตัวลดลงนั้นโอกาสในการสะสมหุ้นในช่วงนี้อาจจะยังไม่ค่อยเหมาะสมมากนักค่ะส่วนใครที่บอกว่าเวลาที่เราเลือกลงทุนนะคะส่วนหนึ่งแล้วก็มีการเก็งกำไรกันในหุ้นกลุ่มเซ็ต50แล้วก็เซ็ต100นะคะที่กำลังจะมีการประกาศในทิศทางของการเตรียมเข้าระดมทุนของกองทุน LTF IMF นะคะตรงนี้เองเนี่ยก็จะเป็นเม็ดเงินส่วนหนึ่งที่จะเข้าไปนะคะในกรณีของเซ็ต50แล้วก็เซ็ต100ด้วยและจะไปเป็นตัวหนุนนำนะคะทำให้หุ้นในกลุ่มดังกล่าวนั้นมีความคึกคักน่าสนใจในการลงทุนเพียงแต่ว่าเราต้องไปทำการบ้านศึกษาดูนะคะว่าตัวไหนเป็นเป้าหมายนะคะเพื่อที่จะเลือกลงทุนได้อย่างถูกต้องแล้วก็สร้างอัตราผลตอบแทนที่ดีในการลงทุนด้วยส่วนใครที่บอกว่าอยากจะลงทุนแบบเน้นคุณค่าค่ะหุ้นเน้นคุณค่าและสามารถสร้างอัตราผลตอบแทนที่ดีได้นั้นเป็นอย่างไรไปติดตามได้ในรายงานพิเศษชิ้นนี้ค่ะเทคนิคก็คืออยากขาดทุนเทคนิคในการลงทุนก็พยายามเอางี้ฮะเลือกหุ้นเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญที่สุดอย่าดูดัชนีมากนะครับการดูดัชนีเนี่ยจะทำให้เราพลาดกับหุ้นที่มันเป็นหุ้นขาขึ้นนะครับเพราะว่าปีนี้มันก็เป็นบทเรียนเหมือนกันนะครับหุ้นไม่ขึ้นแต่หุ้นบางตัวเนี่ยโตเป็น 100% นะครับราคาหุ้นก็แสดงให้เห็นว่าถ้าเรามาเจาะที่หุ้นเนี่ยจะได้ประโยชน์มากกว่าอย่างที่นักวิเคราะห์การลงทุนบอกค่ะว่าการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงข้อควรระวังอย่างเดียวคืออย่าให้ขาดทุนซึ่งกลยุทธ์การลงทุนในปี2559อาจพึ่งพาการดูดัชนีอย่างเดียวอาจไม่ได้ประสิทธิภาพเท่าไหร่นักเนื่องจากการเจาะหุ้นเป็นรายตัวอาจทำกำไรได้มากกว่าประกอบกับตัวเลขเศรษฐกิจค่อยๆไต่ระดับดีขึ้นเรื่อยๆจากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลและเทรนด์ความต้องการของคนทั่วโลกที่เปลี่ยนไปในปี2558แม้ตัวเลขการส่งออกซึ่งเคยเป็นกิจการทำเงินของประเทศจะหดตัวต่อเนื่องแต่การท่องเที่ยวกลับมีสถานการณ์สดใสอีกทั้งไทยเด่นเรื่องการบริการและการแพทย์ยิ่งเจอกระแสสังคมผู้สูงอายุเข้าไปยิ่งทำให้สินทรัพย์ในกลุ่มท่องเที่ยวและโรงพยาบาลน่าสนใจสำหรับนักลงทุนค่ะพระเอกในปีหน้าก็กลุ่มโรงแรมกลุ่มท่องเที่ยวนะครับก็จะมองไปที่ใหญ่ๆก็จะมิ้นกับเซนเทลแน่ๆมันก็จะวิ่งค่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆแต่อัพไซด์คงไม่เยอะเราก็จะมองไปที่ตัวเอราวัณนะครับเป็นโรงแรมขนาดเล็กปีหน้ากำไรจะเทิร์นอะราวนอกจากนั้นเนี่ยอาจจะไปมองที่ AOT นะครับหุ้นขนาดใหญ่ๆอีกตัวหนึ่งซึ่งอยู่ในธีมการท่องเที่ยวเช่นเดียวกันโรงพยาบาลนะครับปีนี้เป็นปีของโรงพยาบาลโดยแท้จริงนะครับหุ้นกลุ่มโรงพยาบาลขึ้นกันมายกแผงแต่ผมก็เชื่อว่าปีหน้ากลุ่มโรงพยาบาลก็ยังดูน่าสนใจด้วยธีมใหญ่ๆก็คือเอจจิ้งนะครับโซซายตี้ที่ยังคงขายได้อยู่นะครับตัวที่ใหญ่ๆก็จะมี2ตัวบำรุงราษฎร์นะครับแล้วก็ BDMS ก็จะบอกตามตรงก็มีแค่2ตัวนี้แหละนะครับที่สามารถลงทุนได้ในกลุ่มโรงพยาบาลส่วนกลุ่มธนาคารที่นักลงทุนต่างผิดหวังมาตลอดปี2558ได้เวลากลับคืนสู่สังเวียนหุ้นทรงคุณค่าที่นักลงทุนไม่ควรมองข้ามอีกครั้งค่ะโดยเฉพาะหลังการประมูลเครือข่าย 4G ที่แต่ละบริษัทสื่อสารต่างต้องการเงินทุนในการประมูลถ้านักลงทุนยังลงทุนด้วยการประเมินผ่านกรอบดัชนีเป็นหลักก็อาจเป็นโอกาสที่น่าสนใจค่ะเพราะนักวิเคราะห์คาดการณ์กรอบดัชนีปีหน้า 1,350 ถึง 1,550 จุดอาจอาศัยการแกว่งตัวของดัชนีที่มากกว่า200จุดจับจังหวะเข้าไปลงทุนช้อนซื้อสินทรัพย์ในช่วงดัชนีลงมา 1,350 จุดและถ้าขึ้นเกิน 1,500 จุดถือเป็นโอกาสสำหรับการขายทำกำไรค่ะก็ถือว่าแนวโน้มของดัชนีในปีหน้านั้นนะคะยังมีทิศทางของการแกว่งตัวแบบไซด์เวย์นะคะโอกาสปรับตัวขึ้นแรงๆนั้นค่อนข้างจะน้อยค่ะเนื่องจากว่ามีโอกาสในเรื่องของปัจจัยกดดันนะคะต่อทิศทางของการลงทุนนั่นก็คือเรื่องของเฟดที่จะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยถึงแม้ว่าจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยแบบค่อยเป็นค่อยไปแต่มีการประเมินว่าเรื่องราวของผลสะท้อนที่กลับเข้ามาในอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทไทยที่มีแนวโน้มอ่อนค่านั้นอาจจะเป็นปัจจัยเสี่ยงนึงที่ทำให้นักทุนต่างชาตินั้นใส่ใจในการพิจารณาว่าจะเข้า
ามาลงทุนในประเทศไทยหรือไม่ค่ะส่วนใครนะคะที่มองทิศทางของอัตราแลกเปลี่ยนในเช้าวันนี้นะคะกรอบการเคลื่อนไหวล่าสุดนั้นก็อยู่สักประมาณ35.80 บาทนะคะถึง35.96 บาทมีแนวโน้มของการอ่อนค่าหลังจากที่ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐนั้นมีทิศทางของการแข็งค่านั่นเองไปติดตามเรื่องราวกันต่อค่ะเรื่องราวของแอปประหยัดพลังงานนะคะใน AC Tips ค่ะน้ำมันหรือว่าเชื้อเพลิงยานพาหนะค่ะอีกหนึ่งค่าใช้จ่ายที่คนกังวลเวลาเจอรถติดค่ะวันนี้เก้เลยมีอุปกรณ์ล้ำๆที่ช่วยเตือนเวลาที่เราขับรถเผาผ่านพลังงานมากเกินไปที่เห็นอยู่นี้มีชื่อว่าเจ้าโกฟาค่ะสามารถเชื่อมต่อกับระบบขับเคลื่อนภายในรถเมื่อคุณเหยียบคันเร่งมากเกินไปเครื่องจะเปลี่ยนเป็นสีแดงแสดงว่าคุณใช้น้ำมันฟุ่มเฟือยนอกจากนี้ยังคำนวณเส้นทางหลีกเลี่ยงการจราจรติดขัดได้อีกด้วยค่ะผู้คิดค้นประเมินมาแล้วว่าเครื่องโกฟาช่วยลดการใช้พลังงานในการขับขี่ได้ 13-22% เลยทีเดียวค่ะนอกจากนี้เก้ยังมีแอปง่ายๆที่สามารถดาวน์โหลดได้เลยตอนนี้ค่ะแอปพลิเคชัน Fulio ช่วยบันทึกราคาน้ำมันปริมาณน้ำมันปั๊มที่เติมจากนั้นระบบจะคำนวณอัตราสิ้นเปลืองของเชื้อเพลิงแต่ละถังซึ่งจะช่วยให้ทราบว่าเราใช้น้ำมันสิ้นเปลืองไปมากน้อยแค่ไหนค่ะการใช้เครื่องมือช่วยเตือนเป็นการช่วยประหยัดพลังงานไปได้ส่วนหนึ่งค่ะแต่สภาพรถนะคะก็ควรบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่พร้อมจะเป็นการช่วยประหยัดพลังงานไปได้อีกส่วนหนึ่งค่ะพูดถึงเรื่องราวของพลังงานนะคะเช้าวันนี้ราคาพลังงานในตลาดโลกหรือว่าราคาน้ำมันนั้นนะคะเคลื่อนไหวอยู่สักประมาณ37 เหรียญนะคะต่ำสุดในรอบ7 ปีที่ผ่านมาหลังจากที่โอเปกนั้นคงกำลังการผลิตแล้วก็ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐมีทิศทางของการแข่งขันนั่นเองค่ะคือปีที่แล้วเนี่ยราคาอยู่ประมาณสัก60 เหรียญใช่ค่ะคือถ้ามาบอกว่าเอ๊ะเดี๋ยวปีนี้เนี่ยราคาจะลงมาประมาณโซนนี้40 เหรียญเนี่ยไม่มีใครเชื่อนะฮะแน่นอนค่ะแล้วก็บอกว่าปีหน้าเนี่ยมีโอกาสที่จะปรับเพิ่มขึ้นไปได้นะคะสักประมาณ60-70 เหรียญคงต้องรอติดตามด้วยต้องรอลุ้นกันนะครับสำหรับท่านไหนที่ลงทุนในหุ้นพลังงานหรือว่าลงทุนในหุ้นกลุ่มที่มีต้นทุนเป็นพลังงานอันนี้อาจจะเป็นโอกาสก็ได้ใช่ค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณครับสวัสดีค่ะ